สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเดิมครับกับสีการครับในนิการอนิเมะรีแอคชั่นเรื่องซีโร่ครับผมวันนี้กับตอนที่3ครับผมก็ไม่เสียเวลาดูกันเลยครับผมนะมาเสียงไม่ตรงคลิปขออภัยครับผมมันจะเดเลย์มานิดนึงนะกล้องพาเบอร์ขออภัยครับมาครับผมอุ้ยเช็คคนผิดโอเคครับค่ายซับก็อันนี้ไม่การ์ตูนครับผมกดซับเรียนเลยแล้วไปกดไลค์เพจเขาด้วยครับผมมาครึ่งคนครึ่งสัตว์ผู้ตกสู่ห้องสัตว์บันทึกไว้สำหรับผู้ที่สูบสาบแช่งด้วยสัตว์ร้ายส่วนมากเกิดกับมนุษย์ปกติอ๋อนี่เล่าเรื่องของสัตว์นะครับผมแต่ทำไมเด็กถึงต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อสูรล่ะโปรดคิดว่านั่นคือตาบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนและความเชื่อนั้นได้ถูกยอมรับไปทั่วโลกผู้ที่ตกสู่ห้องสัตว์ถูกสังคมเกลียดชังเป็นส่วนรวมของความนี้ด้วยความศักยภาพทางกายภาพที่เหนือกว่าปกติทำให้เขาถูกยอมรับในสยามโลกยิ่งกว่านั้นโหและเลือกของผู้ที่ตกสู่ห้องสัตว์มีค่าสำหรับผู้ใช้เวทมนต์โอเคไม่น่าแม่มดถึงไล่ไอ้พวกที่มันเป็นสัตว์นะฮะอ๋อหนูเข้าใจแล้วเพราะมีพลังใช่ไหมเพิ่งเปิดระบบซึ่งกอรีดีกว่ามาโอเคจินเตอร์มาครับผมรู้สึกกินได้เพลงเต็มมันขึ้นมาแล้วว่ะเพลงนั้นเพราะเดอะคาคาคาลาเดอะซีลาเดอะลาลาคือเพลงก็เพราะว่ากูชอบไวฟ็อกเลยนะเรามาดูกันว่าไอ้ฟ็อกจะทำเรื่องนี้ดังหรือดับนะฮะเราจะมาดูกันฮะเราจะมาดูเขาว่าไอ้ฟ็อกจะทำเรื่องนี้ดังหรือดับครับผมมาผมก็สงสัยว่ามันเขียนสมาร์ทบอกว่าครับโอ้โหเป็นสื่อสารนะผมแล้วกลับไปคนที่แล้วก็จับพวกคนนี้ทิ้งจังเลยนะน่าเสียดายนะวัดมาทำให้นอนบนเตียงแล้วสบายดีนะอ๋อโทษทีฉันไม่อยากให้เป็นผ้าห่มหรืออะไรหรอกนะเฮ้ยทั้งสองคนเร็วเข้าอ๋อไอ้นี่ประตูจะปิดตอนตะวันตกดินนะเขาว่างั้นแหละเราเกลียดการเสียงเหงื่ออย่างนั้นนะไม่หมดเกลียดการเสียงเหงื่อนะนั้นเหรอถ้างั้นอุ้ยเกาะหูให้ขี่เลยว่ะเดี๋ยวเถอะเฮ้ยขี้โกงนี่มาอยากนอนรอนอกประตูเหรอแบบผมไปด้วยสิผู้ขายถือใบอนุญาตทหารได้ถือจดหมายแนะนำคนอื่นก็เตรียมใบอนุญาตเดินทางซะผมอยากไปที่ฟอร์ดมีคำตลอดเลยล่ะอ๋อมีสัตว์ด้วยนะน่าตื่นเต้นจริงๆนะเดี๋ยวครูไม่น่าตื่นเต้นสักนิดซิโร่คุณทหารเท้าอ่ะทหารดีใจหน่อยเถอะเขาบอกว่าดีใจที่มาพบกับมากับนายนะไม่ได้พูดสักหน่อยผ่านได้ต่อไปมาครับผมมนุษย์สุดเหรอได้ยินมาว่าอาณาจักรกำลังรวบรวมนักล่าเป็นมดที่อยู่เราจะตกไปที่เมืองหลวงอ่ะหายากแฮะไปมนุษย์อสูรประเภทไหนล่ะยังไงก็ช่างไม่ใช่เหรอแล้วสองคนตรงนั้นอ่ะเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะเอาแล้วไงพวกเขา ทาเซ็กฮะเดี๋ยวนะทาเซ็กเฮ้ยมึงโลกจิตแล้วไอ้เหี้ยใจคนเดียวก็พอแล้วล่ะกูพูดไม่ออกเลยกูตกใจเลยโอเคมันน่ะเชื่อว่าเนี่ยตีเราขนาดที่เราใช้ปัญญาใหญ่ฉลาดออกไปนี่ฉลาดแล้วเหรอถ้าก็มีถ้ารับใช้มันแน่แต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยจริงด้วยเดี๋ยวหูขอบคุณมากด้วยทุกคนอีกว่าไอ้พวกเริ่มจิตเคยเล่นพูดเตะกับพวกเธอสองคนโอ้ยช่างน่ารังเกียจนี่น่ารังเกียจจริงๆวิอ๋อเสียงนึกว่าขบวนพาเลทเดินโทษทีนึกว่าเดทพาเลทเดินมาก็มีอสูรแล้วก็มีท่าทหารแล้วอสูรนี่หว่าฟอร์มมีคำว่าซีโร่ดีใจมากเลยนะมาในวงนี้ซีโร่ดีใจว่ะดูมีชีวิตชีวานี้นะร้านค้าทั้งหมดในเวรนี้ต้องผ่านที่นี่แหละเหมือนซีโร่ดีใจเป็นพิเศษนะทหารไหนๆก็ได้ไหนแล้วไปดูรอบเมืองกันเถอะนะ
เดี๋ยวไปกินของอร่อยๆกันเถอะไม่ได้อะไรล่ะก็อื่นต้องหาทางทำอะไรกับชุดนั่นก่อนอ่ะเออจริงนะต้องสำหรับป่านนี้คงได้ราคาคงไม่มั่นในการหาที่นอนแน่นะก็จริงนะขนาดถ้าทุกวันนี้ยังสายไหลได้มันดีกว่านี้อีกนะหืออะไรวะฉันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราจะตั้งเคสไปข้างนอกก็นะถ้าได้นอนบนคนขอทหารก็พอแล้วล่ะเธอไปพอใจแต่ฉันไม่นะมันโตเด่นกันไปอ่ะเออมันก็มีคนมองนะเธอไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนเลยสินะซิโร่หรือทางมันตั้งแต่เริ่มเหรออุ้ยก็อาบน้ำยังซักผ้าเจอแม่น้ำถ้าหิวก็กินก็ยิงนกไม่ก็กินผลไม้อยู่ว่างจะทีมนุษย์แล้วก็ฝนตกก็เข้าถ้ำโอ้ยใช้ชีวิตสุดยอดมากอย่างน้อยก็มีพอมีเงินสินะก็จริงเนาะมีป่ะโอ้โหมึงมีขนาดนี้โอ้โหเฮ้ยอย่าบ้าอย่าเปิดกลางกระแจ้งแบบนี้สิก็บอกให้เปิดเองนี่จะกลัวทำไมเนี่ยเออแค่อันเล็กๆนี่ก็พอแล้วล่ะไปขายแล้วเอาซื้อเสื้อผ้ากันนะนายนี่เป็นคนดีจริงๆนะโหเพชรนี่ก็ราคาหลักล้านแล้วนะฉันไม่ถูกกับโลกภายนอกนะถ้าอยากได้ก็บอกเหตุผลมาแล้วก็รับไปได้ทุกเมื่อเลยแหละอ๋อไม่ใช่ภายหน้าฉันจะทำแบบนั้นอีกสักหน่อยนะฉันเป็นทหารที่ฆ่าคนเพื่อเงินต่างหากล่ะไม่แปลกตั้งแต่ที่เธอเอาเพชรออกมาแล้วล่ะเพชรหลักละโหเพชรราคานี่ก็สุดยอดแล้วนะซีโร่มีเพชรด้วยเหรอวะมีตะกี้อันก็ไม่รู้เมื่อกี้ไปซื้อชุดแล้วครับตอนนี้อ๋อดูดีมากเลยล่ะโอ้ยเสือกับขนเล็บนะกูจะตายแล้วซีโร่เหมือนเจ้าหญิงเลยนะฉันขออันที่เดินทางง่ายๆนะจริงด้วยขออันอื่นแล้วกันนะงั้นก็ดูเทสซี่เป็นไงครับไม่ปากไปเลยขนฟูคุณนำเป็นคนหนุ่มไม่ชอบเท่าไหร่เนี่ยวิโยนเลยเหรอน่าสินะครับให้เธอถ่ายเองน่าจะไวกว่านะเซอร์ฟาร์มมีคนเซอร์ฟาร์มเหมือนกันเลยฮัลโหลวิชุดนี้ไอ้ชุดนี้โอพีดีกว่าทหารชุดนี้อยากได้อันนี้น่ะฉันชอบเพราะมันแข็งแต่ก็เบาเนี่ยคิดว่าไงล่ะก็ดีนะแต่ไม่ใหญ่ไปหรอไม่เป็นไรถ้านายชอบเราก็เอาอันนี้แหละหาแบบงั้นก็รองเท้ากับถุงเท้านี้ไปด้วยสิโอ้ตาดีเหมือนกันนะนายเนี่ยถ้างั้นนายก็ลงที่สีกระโปรงว่ะอุ้ยผมเป็นผู้ชายนะกระโปรงคุมหัวโรคจิตเราชอบดีกินหญ้าใต้ท้องมากกว่านะถ้าผู้หญิงไม่เห็นนี่คุณจะด่าว่าเห็นไตแล้วถ้านายแบ่งฉันไปก็ไม่มีปัญหาหรอกไอ้ลงจิตฮะฉันไม่แบ่งเธอไปตลอดนะจะทิ้งเราข้างไหนก็เหรอบอกกระโชนนะหมดแล้วจังนะคิดว่าฉันเป็นคนดียังไงคนก็รุ่งดีนะพูดอะไรกับเธอนะใส่ชุดซะเรียกพวกเธอมารีบเปลี่ยนตรงนี้เลยนะเข้าใจแล้วเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนตรงนี้เลยไปสวรรค์เลยได้ไหมใจเย็นกูโหดีอันเนี้ยกับพี่วิแค่ภาพมันหายากจริงนะอุ้ยทำไรอุ้ยโหเวียงมาสักใครเนี่ยฮัลโหลเอ้าเอ้ยกูขายเป็นไรฮัลโหลมีกระต่ายตายกูจะปวดหัวมึงมากเอาไว้อีครับผมน่ารักมากนะน่ารักไม่ซื้อตรงเลยเนาะน่ารักมากครับน่ารักแล้วนี่เอาไอเดียล่ะทิ้งไปสิจะบอกให้ทิ้งเพื่อนร่วมทางเดินทางอ่ะเหรอเส้นทางมันก็เต็มไปด้วยความลำบากเนี่ยแย่จังนะใจเย็นจังนะแต่ก็สมเป็นนายดีแหละอ๋อแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้ผมเถอะผมจะรับชุดนี้ไม่สิทุกอย่างเอาไว้เองน่ะเอาไงก็บอกรักกันแล้วนี่นะจะเป็นไงก็ช่างนะเดี๋ยวนะพ่อค้ามึงทำอะไรเย็นๆ
เออไปก็เถอะพ่อค้ามึงทำอะไรฮัลโหลสูดดมเหรอซิเฮ้ยทำไมหน้าเขินไงหน้าอ๋อนึกว่าไปท่าเซ็กใช่ไหมไม่ใช่หรอเฮ้ยชื่อสวยดีนะเหมือนคนหน้าดูเยอะเลยถ้าเป็นโจนี่คงจะจับไปคนนี้คนแรกนะฮะคงไม่คิดว่าไอ้นี่เป็นเด็กผู้หญิงนะเฮ้ยเดี๋ยวสิงั้นเราเองก็อุ้ยอ้าวโดนจับแล้ววะไม่ได้ทำไมก็เป็นชุดแล้วนี่เดี๋ยวนามันเบี่ยงเลยต้องหาที่พักก่อนนะเออน่าเสียดายครับเต็มเอาเต็มเหมือนกันเราเฉพาะคนน่ะก่อนนอนข้อมาก็ได้นี่อุ้ยในเมืองที่มีมนุษย์ละสูงอยู่เยอะก็คิดว่าจะโชคดีเสร็จแล้วล่ะแล้วพวกมนุษย์ละสูงเขาทำไมเหรอเธอรู้สิ่งที่กระตุ้นการกินคนของมนุษย์ละสูงไหมแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารมันจะถูกครอบงำงั้นสินะเหมือนล่าพวกนั้นจะเคยเจอมาก่อนอ่ะอุ้ยอุ้ยเสียงวิ่งเย็ดครับผมเอาแล้วไงโดนอืมเอาได้โปรดด้วยค่ะหมีจริงๆเลยอันนี้หมีจริงเลยโดนต่อยแล้วฮะหมีหรือหมูวะหมีโอเคหมีจริงๆรู้สึกอยากจะกินคนนั้นสินะฉันจะให้จบก่อนที่จะมีปัญหาเองนี่คือหมีจริงๆนะฮะไม่ใช่น่ะฉันสบายดีน่ะท่านเพิ่งเดินมาเฮ้ยทำไมไม่ตกใจนี่หน่อยน่ะโอ้ท่านเป็นกูก็เอาทำสิขอโทษกูไม่ชอบทำอย่างนี้ต้องหาข้อพักมันนะพอมนุษย์รู้สึกแกจับตัวแบบนี้ไงล่ะเออขอโทษด้วยอุ้ยอยู่ที่นี่เองใครวะอุ้ยมาป้ามาแล้วโอ้ยไงพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวผู้หญิงทำตามอยู่เนี่ยไปสนสัตว์ไงล่ะแล้วเจอกันไปก่อนเรื่องอะไรให้หรือเปล่าล่ะก็มีน้ำลดผสมอยู่เลยจริงๆนะอย่าไปไหนมาเองดิว่าไปก็ได้แล้วมาป่าดีจะสร้างหาเลี้ยงไงฮัลโหลพวกเราก็ต้องไปหาที่พักให้ได้นะมีซอยที่รับมนุษย์ละสูงด้วยนะอ๋อราคาถูกด้วยล่ะอ๋อก็เป็นคนดีเนาะแต่ผู้หญิงหาเลี้ยงเยอะไปหน่อยนะก็ดีไม่ใช่หรือไงล่ะการดูแลดีมากเลยล่ะตังน้อยต้องขอบคุณสายตาของเราสินะเธออยู่ห้องข้างๆเนี่ยและไม่ผมได้น้องเดียนกับมหาแล้วแกมันหื่นอยู่กับฉันนี่แหละแกมันหื่นเออฉันอาจจะตัดหัวนายตอนหลับก็ได้เนาะตอบได้เนาะอุ้ยกับปันมึงใหญ่กับปันกูใหญ่กว่ามึงจะต่อยกับปันเล็กเหรอเดี๋ยวสิซีโร่เชิญกูด้วยอย่าวิ่งสิเฟิร์นทหารนายจะทำนั่นเด็ดทำอะไรก็ตามนายต้องการไม่ได้หรอกนะหิวเลยฮัลโหลไม่ใช่ต้องแบบนี้น่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองยำสงสัยจะหิวโอ้น่ารักว่ะเมื่อกี้ซิโร่เคยกินหมูยะแคมเบลมาก่อนไหมมาถึงหมูพวกนั้นเหรอทหารโยเฮครับผมทหารนะภาษาญี่ปุ่นใหม่ครับโยเฮแปลว่าทหารนะเชื่อได้ครับโยเฮแปลว่าทหารนะฮะคำศัพท์ใหม่ของเดซิโร่นะฮะที่จริงมันก็มีตั้งงานแล้วล่ะแต่กูเพิ่งรู้โยเฮครับผมทำไมว่าทหารหน้านี้ก็เลยหน้านี้นะผมคงไม่ได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วสินะไอตอนที่บอกว่าถ้าเซ็กกูจะพูดว่าหน้านี้แล้วกูพูดอย่างนี้กูพูดไม่ได้ครับใหญ่ครับอย่างเงี้ยที่จริงหน้านี้มันจะหากว่าเลยทหารไปดูเมืองตอนกลางอุ้ยอุ้ยทายาทนารูโตะทหารอุ้ยนั่นนี่มาจะได้นั่นโอเคครับผมโอ้โหดื่มเหล้าเดือดซิโร่ดูหน้ามันฉันรอเวลานี้มาตลอดเลยแหละเออแต่ก็ทิ้งเราไปตอนดูมันกลางคืนอยู่คนเดียวเนี่ยก็ขอโทษไปแล้วไม่ใช่ยังไงให้ตายสิน้าคนนั้นคือปกป้องเราอะนะนั่นเองให้ไปนอนที่ห้องอื่นเพื่อการหนีสินะดูมันดูหน้ามันดูเธอดูมันนี่เขาดูหน้ามันดูมันเราดื่มแล้วมันผิดตรงไหนกันนะเออก็ผิดตรงไหนนะอุ้ยใครมาอีกอะไอ้นี่อีกแล้วเหรอไงพี่ชายน้องเมื่อกี้นี่นะเฮ้ยนี่เหมือนกันเหรออีจ่าจังนะพวกเราก็เหมือนกันแท้ๆนี่ต่างจากหมาฉันไม่มีงานในเหล็กเช่าสะสมแล้วไง
ฉันไม่ใช่หมามาเป็นหมาเปล่าเว้ยช่างสิยังไงก็เป็นอสูรอยู่ดีแหละอุ้ยนี่มันไปรับมาจากไหนเนี่ยฮะอุ้ยเฮ้ยอย่าจับเธอนะจะแลกเธอกับแม่มดของฉันไหมล่ะอ้าวพูดอะไรไปแม่มดเหรอแม่มดเหรออุ้ยซีโร่ไม่ได้เมานี่หว่าเออใช่ฉันลดพวกเธอไว้เพื่อไม่ให้โบจับได้นะเป็นแม่มดจริงเหรอวะไม่น่ะมั้งสามกับแลกหนึ่งคุ้มค่าไม่ใช่หรือไงล่ะยายนี่เป็นนายจ้างฉันอ่ะให้แลกไม่ได้หรอกนะนายจ้างล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเราจะซึ้งเซ็งครับผมใช่เถอะถ้าเปิดใจก็บอกได้ทุกเมื่อนะเจอกันซิโร่ไม่ได้เมานี่หว่าหนูสังเกตแล้วเห็นไหมทหารพวกนั้นไม่ใช่แมมมดเนี่ยรู้แล้วเออซิโร่มาสั่งเมาเร็วจังวะไม่ชอบใจเลยนะแสดงว่าซิโร่เคยกินไปแล้วเออตัดใจนะฉันด้วยเอาสิมาครับผมเดินไปฮะผมไม่ดับนะโอ้ยถูกล่ามโซ่เหรอโอ้โหร้ายว่ะเอาเว้ยไอ้พี่เสือเราไม่เชื่อแล้วว่ะพี่เสือเราผมเปิดประตูเปิดอยู่น่ะพี่เสือก็ตามใจพวกเธอละอุ้ยโดนล่ามไว้นี่ว่ะดูแผลดินี่เราเห็นแล้วว่ะอธิบายมาหน่อยจะได้ไหมชิบหายแล้วเนี่ยผู้หญิงพวกนั้นไม่ใช่แม่มดเหรอเก่งก็คงรู้นะไม่รู้สิแม่มดโกหกเก่งนี่อ้าวด่าแม่มดกูอีกฉันหลงเสน่ห์พวกเขาเลยเก็บไว้ไม่ฆ่านะไปผ้ามาจากไหนล่ะหมู่บ้านที่ถูกซ่อนไว้ว่าเป็นแม่มดอ่ะไม่ได้รับผ่าตัวสักหน่อยนะแค่ออกมาจากความวุ่นวายของหมู่บ้านแค่นั้นเองอ่ะพวกเธอคงกลัวใบหน้าหมาของแกจริงๆนั่นแหละนะก็บอกว่าหมาป่าไงเออจะถามอีกครั้งพวกเขาเป็นคนธรรมดาปล่อยพวกเขาไปได้ไหมอะไรกันแต่ถ้าเหมือนจะรู้จักแม่มดดีเลยไม่ใช่หรือไงล่ะพวกเขาก็ตามหน้าฉันหัวฉันบ่อยๆนะเข้าใจเลยล่ะพี่ชายแต่ถ้าทำได้ก็ไม่อยากยุ่งกับแม่มดเลยนะถ้างั้นแต่เรื่องนั้นกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องพวกนั้นเป็นของฉันแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับแกล่ะเดี๋ยวมันก็มีข่าวลือเล่าเกี่ยวกับอสูรมนุษย์มันสร้างความลำบากให้ฉันนะแกเป็นคนดีนักล่ะก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายอุ้ยเลียด้วยว่ะก็บอกแล้วไงว่าอย่างง่ายเป็นนายจ้างอ่ะจริงหรือเปล่านะอุ้ยฟันดาบมาว่ะเอาไม่ใช่หรอมาประลองกันหน่อยสิผู้ชนะจะได้พาผู้หญิงไปทั้งหมดเลยก็บอกว่ายายนั่นเป็นนายจ้างฉันอุ้ยพอดีนี่เอาซีโร่ว่ะเราละคำท้าโอ้ซีโร่มาท้าเองเลยว่ะเฮ้ยอย่ามาตัดสินเองเฮ้ยเราจะเป็นรางวัลให้เองไม่มีปัญหาสินะคุยเรื่องดีๆหาฉันแพ้ฉันแพ้เธอคงไม่คิดปั้งไงล่ะตาเขาก็เราไม่แพ้หรอกนะเชื่อใจด้วยว่าซิโร่พูดเหมือนไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยนะเอาว่ะอะไรกันไม่ได้เอาอะไรถึงชีวิตสักหน่อยนี่ให้ยอมแพ้ก่อนก็จะจบนะเอาว่ะฟันกันแล้วว่ะมาชิงเหยียบร้อยก็บอกโอ้ยขนฟันนั่นแหละครับฟันกันเร็วเรื่องนะฝีมือดาบดีต่างจากหน้าตาเลยนะแม่งเอาดาบเบอร์เซิร์กไปใช้ไหมเนี่ยดาบของกัสเนี่ยดาบใหญ่มากเลยนะอุ้ยเสื้อหลุดว่ะไม่เลวไปเอากระดูกมารับไปรับนี่จบแน่นะแต่ก็ทำได้แค่นี้แหละวิ่งตรงมาว่ะดาบกัสหลับไปเนื้อฟันเร็วขึ้นนะมันจบแล้วจบเหรอสิอุ้ยอะไรมาโดนเลยวะอุ้ยเอ้ากัดกัดแขนว่ะผมเสือฉลาดครับโอ้โหเบี่ยงว่ะแรงเยอะมากแรงฟันเยอะจังวะเสือพี่เสือเราคุณจะถึงเพลงในป๊อปเลยฮัลโหลอุ้ยนายคงชนะมนุษย์อสูรมาเยอะนะแต่มนุษย์อสูรน่ะยังไม่พอหรอกนะอีพูดมาสิยอมแพ้นั่นแหละเรียบร้อยครับผม
ทำได้ดีมากสมเขาเป็นทหารของเรานะไม่เชื่อว่านายจะรู้เฉยๆนะงั้นทำอะไรสักอย่างแล้วกันอะไรวะลายเวทอะไรวะอืมวิเอาเอาขนออกเหรอว้าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นหวัดนะเป็นความลับไหมนาชิกาซังน่ารักว่ะฉันคุยกับไอ้หมาได้แล้วล่ะจะหนีจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเธอแล้วล่ะขอบคุณมากค่ะอาริกาโตะก็เซย์มาสักต่อตอบกลับนะนี่เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะทำเติมเหมือนแมงมดในบางครั้งเหมือนพวกนั้นนะก็มีอยู่แล้วนะมีมนุษย์หลายคนถูกผ่านระหว่างการล่าแมงมดอ่ะมันก็ยังคงเกิดขึ้นอีกนะคนที่จะบอกว่าใครเป็นแมงมดก็จะมีแค่ตัวแมงมดนั่นแหละอุ้ยน้ำตาเห่าไหมฮัลโหลดูนอนพี่เสือเราซีโร่บอกดูซีโร่มองขนนุ่มกูมานอนด้วยสักหน่อยนายยิ้มด้วยมีเสน่ห์มากอุ้ยเดี๋ยวผู้ชายร้องทำไมฮัลโหลหนูขู่จังเลยตั้งแต่เช้าเลยนะเฮ้ยนั่นอุ้ยนอนอ่อยเลยให้มาได้อย่างนี้สักทีสิผิดศีลธรรมไหนไหนที่มันสนุกมีความโชคร้ายเลยนะโคกแน่นอนนะผมจะทำตัวเวอร์ไปหน่อยนายเด็กขืนเลยเดี๋ยวขู่น่ะนายเป็นโคกับผมนะทำไมกำเนิดนั่นล่ะไอ้หนุ่มทหารของเราทหารเป็นของเราไม่ใช่เหรอช่างสิเสือหัวมาไม่ได้เป็นของเราเท่านั้นแหละไม่เอาทั้งคู่นั่นแหละเสือนี่คุกแน่นอนครับผมก็จบแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันดูกันต่อครับผมมีต่อต่อไปไหมโอเคครับผมออกไปจนภัยหรือว่าตอนต่อไป The Lost to Letter ใช่ไหม Letter ใช่ไหม The Lost to Letter Letter หรอไม่รู้ว่าอ่านถูกว่ายังไม่รู้เลยโอเคครับผมก็ไม่มีต่อหรออ๋อตอนจบโอเคไม่ตอนที่แล้วไม่มีวะโอเคครับจบไปจบเถอะจุดกอไปแล้วหนาเนี่ยโอเคปิดครับผมก็สำหรับนี้ก็โตแล้วไปก่อนพบใหม่พันหน้ากับซีโร่ครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับตอนที่4กันนะ